นับสนุนโดยอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยวันพรุ่งนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงแล้วนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนเข้ามาปกคลุมทำให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันฝนก็จะเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงค่ะซึ่งเป็นอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องจับตาดูหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างลูกนี้มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนและจะเคลื่อนมาปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่6ถึง9พฤษภาคมนี้ค่ะส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักทางภาคใต้ค่ะไล่มาตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาเลยนะคะเฝ้าระวังฝนตกหนักอาจเกิดอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนได้ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่อาจมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกได้ในบางแห่งอุณหภูมิตอนกลางวันขยับสูงขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะอยู่ที่ 32-33 องศาเซลเซียสภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่เช่นกันค่ะส่วนมากจะตกทางตอนล่างของภาคฝนที่ตกในช่วงนี้ทำให้หลายจังหวัดยังมีอากาศเย็นๆในช่วงเช้านะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 18-23 องศาส่วนตอนกลางวันยังอยู่ที่ 27-31 องศาค่ะภาคกลางมีฝนได้ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนะคะอุณหภูมิตอนกลางวันอยู่ที่ 31-33 องศาค่ะภาคตะวันออกฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนมากจะตกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้มีฝนอยู่ที่ร้อยละ 70ของพื้นที่ช่วงนี้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาส่วนคุณภาพอากาศช่วงนี้ดีถึงดีมากค่ะปิดท้าย TNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูครูสอนดำน้ำชาวคิวบากลุ่มหนึ่งพยายามที่จะฟื้นฟูแนวปะการังของคิวบาด้วยการนำชิ้นส่วนปะการังไปปลูกใหม่กับแนวปะการังเดิมค่ะมีทั้งนำไปแขวนกับกิ่งของต้นไม้ที่ทำจากท่อพลาสติกใต้น้ำและบางส่วนก็นำตะปูไปตอกยึดไว้เนื่องจากแนวปะการังของคิวบาเผชิญปัญหาเดียวกับแนวปะการังทั่วโลกที่ต้องเจอปัญหาทั้งอุณหภูมิของน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นมลพิษต่างๆรวมถึงการรุกพื้นที่จากการทำการประมงค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ